ับผมพูดถึงการกลับมาติดทีมชาตินะครับแล้วก็คาดหวังอะไรกับเกมในวันเสาร์นี้บ้างครับผมครับก็หลังจากหายจากทีมชาติไปประมาณ1ปีครับก็พยายามเตรียมความพร้อมตัวเองให้พยายามรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองเพื่อที่จะกลับเข้ามาในสู่แคมป์ทีมชาติอีกครั้งครับก็สําหรับนัดนี้ก็เจอทีมออสตาก็ทางฝั่งนู้นก็มีต่างชาติดีๆหลายคนเหมือนกันแล้วเราผมว่าทีมชาติไทยเราเองก็น่าจะได้ประโยชน์จากเกมในวันเสาร์นี้เยอะมากครับพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ตัวเองก็ลุ้นแชมป์อยู่แล้วก็ต้องมาเล่นทีมชาติด้วยแล้วมีวิธีรักษาสภาพร่างกายยังไงบ้างครับให้เล่นทั้ง2อย่างพร้อมกันได้ก็จริงๆทางทีมมีฟิตเนสโค้ชที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ส่วนมากเกมมันก็ไม่ได้ถี่มากเงี้ยเตะเสาเว้นเสาอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะดูแลตัวเองอะไรเรื่องอาหารเงี้ยก็พยายามดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสภาพร่างกายของตัวเองอย่างดีก็มีทีมฟิตเนสคอยช่วยอีกแรงก็ทำให้ร่างกายพร้อมสมบูรณ์อยู่ตลอดครับทีมออสตาร์นี่เราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะเจอกันในเกมลีกมาตลอดอยู่แล้วเราคิดว่าเขาจะช่วยทำให้ช่วยพัฒนาอะไรทีมชาติได้บ้างคะก็แน่นอนในเรื่องเกมรุกของเขาเขามีนักเตะต่างชาติที่เล่นเกมรุกได้ดีหลายคนผมว่าในนัดนี้ก็เป็นบททดสอบเกมรับของเราว่าเราสามารถต่อกรกับนักเตะต่างชาติที่ดีๆในไทยได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันครับคาดหวังกับผลการแข่งขันแค่ไหนครับเพราะว่าอย่างอุ่นเครื่องของนัดที่แล้วของทีมชาติเนี่ยก็คือแพ้มาแล้วอะไรเงี้ยนัดนี้คาดหวังจะเป็นบอลมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทางโค้ชเองก็อยากได้ผลการแข่งขันที่ดีเหมือนกันในนัดนี้แต่ทางผมเองก็อยากได้ประโยชน์จากนัดนี้ให้ได้มากที่สุดเก็บเกี่ยวจากนักเตะดีๆจากทีมฝั่งออสตาให้ได้มากที่สุดเหมือนกันครับส่วนผลการแข่งขันถ้าเราทำเต็มที่ผมว่าโอกาสชนะก็มีแน่นอนครับการที่กลับไปเล่นที่ราชมังแล้วก็มีแฟนบอลมาจำนวนหนึ่งเลยจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้เรามากขึ้นไหมครับครับก็แน่นอนครับเราไม่ได้เล่นราชมังมานานแล้วก็นัดนี้สามารถให้แฟนบอลเขาชมได้ก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้เรามีแรงในการเล่นกับออสตานัดนี้แน่นอนครับมีชื่อมาติดทีมชาติในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะก็แน่นอนผมดีใจมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นที่ไม่มาเจอพวกรุ่นพี่ที่เขาระดับสูงครับแล้วก็ผมก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างจากรุ่นพี่เขาจากโค้ชครับจากฟอร์มการเล่นที่ดีในเกมลีกทำให้เรามีชื่อติดทีมชาติครั้งนี้คิดว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เราอยากจะโชว์ศักยภาพอะไรให้โค้ชได้เห็นนะครับก็ผมพยายามทำเต็มที่ก่อนครับว่าโค้ชมอบหมายให้ผมทำตรงไหนทำอะไรผมก็จะพยายามทำเต็มที่ทุกอย่างเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับเพิ่งจะได้ลูกชายด้วยเนาะข่าวดีแต่ว่าเราเองเรายังไม่ได้ไปเจอมาบ้างยังครับก่อนออกมาก็ได้ไปอุ้มมาครั้งนึงครับคราวนี้เราก็ต้องมาใช้สมาธิทีมชาติไทยมันเราคิดถึงลูกยังไงบ้างแล้วเราอยากจะให้ของขวัญอะไรกับลูกคนแรกของเราก็ครับผมถ้าผมอยู่ในสนามบอลผมจะลืมทุกอย่างแต่ว่านอกสนามผมก็แน่นอนก็โทรหาคิดถึงแล้วก็อยากทำให้เขาภูมิใจในตัวผมครับคิดว่าจะยิงประตูหรือสร้างความประทับใจเป็นของขวัญอะไรครับก็ต้องอยู่ที่สนามครับว่าจะได้มีโอกาสลงเล่นไหมถ้าลงเล่นก็อยากทำประตูได้ก็อยากทำผลงานให้ดีครับส่วนตัวแล้วตั้งเป้าไว้ยังไงกับเกมในวันเสาร์นี้ครับก็อยากให้เกมออกมาสนุกครับอยากให้เต็มที่ทั้ง2ฝ่ายแล้วก็พวกเราก็จะทําเต็มที่ทุกคนเพื่อชัยชนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ